ประเด็นเรื่องคนกทม.ถ้าไม่จ่ายค่าขยะที่จะต้องจ่ายเพิ่มจากเดือนละ20บาทเป็น80บาทถ้าคุณไม่จ่ายคุณเป็นคนหน้าด้านเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะเพราะว่าตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคำพูดของท่านผู้ว่ากทม.พลตรีอัศวินขวัญเมืองล่าสุดมีคำชี้แจงมาจากทางโฆษกกรุงเทพมหานครคุณจินดารัตน์ชโยธินเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ค่ะคือคุณจินดารัตน์บอกว่าพอเกิดเป็นกระแสขึ้นมาไปถอดแบบคำต่อคำเลยว่าท่านผู้ว่าท่านพูดอย่างนั้นจริงไหมปรากฏว่ามันมีข้อความอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมนักข่าวถามท่านผู้ว่าว่าท่านผู้ว่าคะก่อนหน้านี้ค่าขยะ20บาทบางบ้านก็ไม่จ่ายเรามีมาตรการอะไรยังไงบ้างท่านผู้ว่าก็เลยตอบว่าก็ต้องขอความร่วมมือต้องช่วยกันคนอื่นเสียได้เราก็ต้องเสียได้มันไม่ได้แพงมากมายทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่าผิดกฎหมายไหมคะท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่ามันผิดศีลธรรมไม่ยอมให้ความร่วมมือกับภาครัฐนักข่าวก็ถามต่ออย่างคนที่เขาจ่ายกับคนที่ไม่ได้จ่ายคนที่เขาจ่ายเขาจะแบบเอ๊ะทำไมเขาต้องจ่ายไหมคะผู้ว่าก็ตอบว่าทำไมฉันเสียทำไมแกไม่เสียแบบนี้ใช่ไหมก็นี่ไงค่าของคนมันไม่เท่ากันนักข่าวก็เลยถามว่าตกลงคือไม่ต้องจ่ายก็ได้ใช่ไหมคะและประโยคนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมผู้ว่าบอกว่าคือไม่ใช่ไม่ต้องจ่ายก็ได้วุฒิภาวะอย่างคุณจะจ่ายไหมล่ะในเมื่อเขาเสียกันอย่างผมเนี่ยเขาเสียกันถ้าผมไม่เสียผมก็หน้าด้านผมไม่ได้ว่าคนอื่นนะตัวผมถ้าเกิดบ้านติดกันเขาเสียร้อยบาทบ้านผู้ว่ากทม.ไม่เสียใหญ่แล้วไม่เสียผมก็เป็นคนหน้าด้านนี่คือถอดมาเป็นประโยคเลยนะคะอ้างอิงจากทางโฆษกกทม.ที่บอกว่าไปถอดเทปดูแล้วท่านผู้ว่ากทม.พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าคนอื่นคนใดท่านว่าตัวเองว่าถ้าท่านไม่จ่ายผมก็หน้าด้านนักข่าวของเราคุณพัฒนันท์ ฮิรัญญทรัพย์คุยโทรศัพท์กับท่านผู้ว่ากทม.พลเอกอัศวินท่านให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ฟังกันดูค่ะเราก็ไปสอบถามความพึงพอใจหรือความเห็นของประชาชนนะ 81% อยากให้เก็บเพิ่มเพราะอะไรเขาบอกอยากให้ช่วยภาครัฐด้วยก่อนเก็บ20บาทเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้40ล้านแต่ถ้าเก็บเป็น80บาทเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ200กว่าล้านในขณะที่ค่าเก็บขยะของเราเนี่ยค่ากำจัดขยะประมาณ 6,000 กว่าล้านเศษแล้ววันที่ผมพูดเนี่ยนะผมไม่จะไปว่าใครว่าไม่จะเสียผมบอกตัวผมเองแต่ว่าไม่ถ้าเขาจะเข้าใจอย่างนั้นพี่ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรผมไม่ใช่คนก้าวร้าวได้บอกว่าพี่วินก็น่าด้านทีอย่างนี้ถ้าพี่วินไม่เสียผมพูดอย่างนี้ผมพูดจริงถ้าตามหลักข้อเท็จจริงก็อยากให้เสียโดยเท่าเทียมกันทุกคนเราอยู่ในประเทศนี้เราก็ต้องอยู่ใต้ข้อบังคับของกฎหมายโทษมันคงไม่ได้รุนแรงมากมายอะไรคุณจะเสียหรือไม่เสียเราก็ต้องเก็บให้อยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ถ้าไม่มีจริงเรามาบอกดูเข้าใจตรงกันตามนี้นะคะชัดเจนครับ